ขั้นตอนต่อไปจะเป็นวิธีการอัดกระถางนะคะโดยเราจะนำโฟมนะคะมาตัดให้ได้ขนาดพอดีกับปากกระถางค่ะแล้วก็อัดลงไปให้แน่นค่ะอัดตั้งแต่ก้นกระถางจนถึงปากกระถางเลยนะคะนำกาวใสค่ะมาผสมกับโคลนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเทลงบนโคลนให้ทั่วค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เนียนนะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งค่ะหลังจากที่รอกระถางแห้งแล้วนะคะเราก็จะนำต้นฟาแลนมาจัดลงกระถางกันนะคะโดยในการจัดก็สามารถจัดวางตามความเหมาะสมนะคะจัดใบให้โค้งงอลงมานะคะแล้วก็สำหรับก้านช่อดอกก็ให้บิดฝั่งตรงข้ามกับโคนดอกค่ะดัดช่อดอกให้โค้งลงมานะคะแล้วก็จัดดอกให้หางไปตามทางเดียวกันให้สวยงามค่ะในการเสียบช่อดอกนะคะเราก็จะเสียบตรงบริเวณข้างของกอใบนะคะหลังจากนั้นก็นำรากมาติดนะคะตกแต่งด้วยมอสให้สวยงามหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ต้นฟาแลนที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินะคะThank you.
และสำหรับ VCD ชุดนี้นะคะขอขอบคุณวิทยากรรับเชิญคุณรุ่งนภาภูลถามค่ะจากร้านร้อยดอกไม้เดมอบางกะปิชั้น3ค่ะและทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า VCD ชุดนี้จะให้ประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามมาได้ที่ Reach Forward ค่ะเบอร์โทร02-729-6013-4ในวันเวลาทำการนะคะวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะและสำหรับวันนี้เราคงจะต้องลากันไปด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ